ปตทสผอได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI นะคะ DJSI ก็คือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์นั่นเองนะคะเป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนายอย่างยังยงย่งยืนของ2,500บริษัทชั้นนาทั่วโลกเลยนะการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI เขาจะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดค่ะ ษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตาทอสผออได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและกา๊าซประเภทธุรกิจขั้นตน้นและธุรกิจครบวงจร World o i อ a n d g a s Upstream and, Up and Integrated Industry ต่อเนื่องเป็นปีที่6ค่ะรวมทั้งได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นที่1ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือว่า Industry l e a d e r เป็นครั้งที่2จากที่เคยได้รับเมื่อปี2559ค่ะครับการที่ปตทาสาพ,พได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากที่บริษัทเนี่ยได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมหรือว่า best in class เพิ่มขึ้นในหลายหัวข้อครับรวมทั้งได้รับคะแนนเต็มร้อยในหลายหัวข้อด้วยเช่นกันนะครับซึ่งคุณพงศธรทวีสินครับซีอของปตทาสาพ,พอบอกว่าภูมิใจครับที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJI SI s อีกครั้ง ซึ่งบริษัทยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างคุณค่าเ,เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มนะครับให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศดังวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ของบริษัทนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ